เดี๋ยวเรามาดูเท่าแก่น้อยกันเลยนะน้อยกันเลยนะน้อยกันเลยนะเป็ดอุ๊เจ็ดขนมเซเว่นที่มีรสชาติเผ็ดวันนี้นะครับก็จะมากินขนมเซเว่นที่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะมีอะไรบ้างนี่ฮาโล่สองรสอันนี้เขาก็จะเป็นแบบเผ็ดน้อยส่วนอันนี้เป็นแบบเผ็ดมากแล้วก็มีเท่าแก่น้อยมีอันนี้เบนโตะนะปลาเส้นอบกรอบแล้วก็มีเบนโตะอีกอันนี้ดูเป็นเอ็กซ์ตรีมสไปซี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮาโล่เหมือนกันคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีนะทุกคนแล้วก็นี่ปูกรอบดูน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเห็นมันสีแดงๆนะไม่แน่ใจว่าเผ็ดหรือเปล่าก็ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันเดี๋ยวอันแรกเราจะมากินทาโร่ก่อนนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเผ็ดน้อยนะเดี๋ยวเราจะลองไล่เลเวลความเผ็ดดูซึ่งอันนี้ก็นี่มี2สีรสปลาหมึกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว้าวเฮ้ยนี่เป็นแบบนี้นี่เรามาลองเทดูลองเลยนะผมว่าอันนี้เผ็ดกำลังพอดีอ่ะเผ็ดน้อยเดี๋ยวมาดูเผ็ดมากกันต่อเจ๋เลยนะอันนี้เป็นเผ็ดมากนะโอ้โหดูจากรูปลักษณ์นี่เอาจริงๆก็ถ้ามันอยู่รวมกันก็แยกไม่ออกนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เผ็ดมากผมว่ามันเผ็ดเท่ากันนะแต่คือว่ารสชาติมันอร่อยทั้งคู่เลยแต่ก็รู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกันนะอร่อยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คืออยากดูอันนี้ว่าจะเผ็ดไหมนะครับปูทอดกรอบผสมสมุนไพรตาแนกเก็ตจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเผ็ดนะอาจจะคิดไปเองว่ามันเผ็ดก็ได้นะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะเอาละนะอู้เป็นแบบนี้เฮ้ยมีสมุนไพรมาด้วยอ่ะใบอะไรเนี่ยใบมะกรูดดูก้ามปูนะผมเคยกินที่มันเป็นของญี่ปุ่นนะเป็นรูปปูเหมือนกันผมว่าอันนี้มันกลมกล่อมกว่านะมีความเป็นสมุนไพรนี่ลองดูดิอร่อยดีเหมือนกันนะกินเพลินอันต่อมาเรามากินนี่เลยเบนโตะนะครับก็จะเป็นปลาเส้นอบกรอบเหมือนกันนะเขาบอกว่าอร่อยฟินไม่ต้องแวบไม่มีไม่ต้องทอดเนี่ยเขาจะบอกด้านหลังอย่างนี้นะอ่ะเรามาแกะดูเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงโอ้ยเฮ้ยเป็นเส้นแบบนี้เฮ้ยเขามีอันนี้มาให้เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกเผ็ดตัวแม่กับผงปรุงรสนะเดี๋ยวเรามาลองกินแบบธรรมดากันเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยใช้ได้มาใส่ผงปรุงรสเลยแล้วก็ใส่พริกเผ็ดตัวแม่ไปเลยนะลองให้เพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นพริกไหมแล้วเราจะลองกินแบบมีพริกไม่เผ็ดเท่าไหร่แบบนิดๆกินได้นะฮะเพราะว่าโดยปกติผมไม่ค่อยกินเผ็ดอยู่แล้วนะถ้ามันเผ็ดมากๆคือผมเนี่ยกินไม่ไหวแน่เลยแต่นี้กินได้โอเคมันจะเป็นเหมือนผงพริกเป็นเหมือนกลิ่นมาเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปกำลังดีมาดูนี่กันต่อดีกว่าเป็นทาโร่เหมือนกันคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีคาโบนาร่าเข้มนัวลงตัวกับความเผ็ดซีสไตล์เกาหลีเป็นเส้นชุบน้ำจิ้มเหมือนกันนะลองดูเลยชามเต็มแล้วเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลยดูดิเป็นแผ่นเหมือนอันที่เราเคยแกะไว้นะเราลองชิมเลยมันมีกลิ่นคาโบนาร่านิดนึงแต่ไม่เยอะแต่โดยรวมผมว่าก็คล้ายๆกับ2อันก่อนเหมือนกันนะเพียงแต่แค่จะมีเหมือนกลิ่นนิดๆไม่เยอะมากนะเพื่อนๆซึ่งก็อร่อยเหมือนเดิม
อร่อยดีนะไม่เผ็ดจนเกินไปตอนนี้เราก็เหลืออีกแค่2อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเท่าแก่น้อยเนาะแล้วก็เป็นเบนโตะ Extreme Spicy เดี๋ยววันนี้เราค่อยมากินอย่างสุดท้ายเพราะอาจจะเผ็ดมากก็เป็นได้เรามาดูเท่าแก่น้อยกันเลยนะน้อยกันเลยนะน้อยกันเลยนะเป็ดอุ๊หล่นอยู่ที่ขาเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบอดกินมาดูเท่าแก่น้อยนะครับเป็นรสเผ็ดนะเพื่อนๆมาดูกันเลยว้าวขอเอามาลวงจานทีเดียวเลยนะมีกลิ่นพริกแต่ว่าไม่เผ็ดเลยแต่มันมีกลิ่นแบบพริกเบาอร่อยผมว่ามันกินง่ายอร่อยด้วยแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆพอให้แบบฟินๆมาดูแบบเอ็กซ์ตรีมกันเลยไหมอาจจะเผ็ดที่สุดในวันนี้ก็ได้นะแต่จะเผ็ดสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้อันนี้มีถาดมาให้นะครับนี่นะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมสไปซี่นะเพื่อนๆมาเรามาลองชิมเลยเป็นหมึกอบนะผมเคยกินที่มันเป็นห่อสีแดงอะผมว่ามันเผ็ดกว่านี้นะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนาะสีแดงมันเผ็ดกว่าขอจัดจานให้สวยๆก่อน อันนี้ก็อร่อยกลิ่นพริกแบบคละคลุ้งและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว นี่อันนี้นะที่บอกไว้ว่ามันเผ็ดกว่าอันสีดำนะอันนี้จากร้านแม่นะครับขอละ5บาทนี่เป็นปลาหมึกอบทรงเครื่องนะสีแดงนี่ผมเคยกินอันนี้บ่อยผมว่ามันเผ็ดกว่าอันสีดำนะแกะยังไงล่ะนี่มีที่แกะนี่5บาทก็มี2ชิ้นนะก็จะมีน้อยกว่าผมว่านี้เผ็ดกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะออกแบบรสชาติหวานๆนะเพื่อนๆเราสามารถเพิ่มความอร่อยได้ด้วยการเอาไปแช่เย็นนะ